นายวีระโรจนารัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกขมรดกของแผ่นดินโดยมีนางอังคณาชิตติติชิตติด นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานซึ่งทางจังหวัดราชบุรีและทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันคัดเลือกต้นโพที่ยืนต้นอยู่บริเวณวัดม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพราะวัดม่วงแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมอญค่ะโดยต้นโพร,ราชบุรีนี้มีเส้นรอบ รอบวง11เมตรสูง10เมตรกิ่งก้านสาขาปกคลุมรอบๆซุ้มประตูวัดรากของต้นโพแทงไปตามซอกแล้วก็โครงสร้างของซุ้มประตูกิ่งของต้นโพมีรูปร่างคล้ายกับช้างทรงขนาดใหญ่มองดูแล้วสวยงามซึ่งจะเป็นมรดกที่เล่าถึงเรื่องราวแล้วก็แสดงถึงความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดผู้คนให้มาชมแล้วก็เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยมอญ ท้งนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เลือกต้นไม้รุกข,ขะมรดกของแผ่นดินเพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ไปใช้ในการสืบคน้นเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้แก่บรรดาเด็กและเยาวชนประชาชนเห็นความสําคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาต้นไม้ด้วยค่ะ